สาลิกาดงเล็งยืมตัวฮาคิมซิเยกแข่งตัวรุกสิงบลูสโมสอนิวคาเซิร์อยู่ในเตดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกกำลังสนใจที่จะเซ็นสัญญากับฮาคิมซิเยกกองกลางตัวรุกของเชลซีในฐานะนักเตะตัวยืมพร้อมซื้อขาดในอนาคตตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟโดยก่อนหน้านี้ซิเยกตกเป็นข่าวกับหลายทีมที่สนใจในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคม สำหรับฮาคิมซิเยกจะเป็นส่วนเสริมที่มีศักยภาพและราคาถูกกว่าแอนโทนีกอร์ดอนปีกดาวรุ่งจากเอฟเวอร์ตันที่ตกเป็นข่าวกับนิวคาสเซิลตอนนี้และทีมกำลังชั่งน้ำหนักว่าจะเลือกแข้งรายนี้มาแทนที่เป้าหมายที่ต้องการหรือไม่